ราจะเป็นดังแสงแห่งรุ่งอรุณอัลอิสลามที่มีความเข้มแข็งและความศรัทธาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอะซีมร็อบบิศอลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะหลุอุกดะตะมินลิซานียัฟกะฮูกอลีاللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเปรตปราณีความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านพี่น้องครับนะครับครั้งที่แล้วเราพูดเกี่ยวกับผู้ที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือบุคคลที่ร้องขอความเมตตาจากพระองค์นั้นการขอดุอานะครับเราได้ติดค้างกับพี่น้องไว้ครั้งที่แล้วว่าการขอดุอาของบ่าวนั้นน่ะกรณีการตอบรับนั้นน่ะมีอยู่3ประการด้วยกันอะไรบ้างอ่ะเมื่อเราขอไปแล้วเราจะได้รับการตอบรับแบบไหนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามามินมุสลิมยะดออัลลอฮ์บิดะอวาตินไลซาฟีฮาอิซมุนวะลากอติอะติวะลากอติอะตุรฮิมินอิลลาอัตอฮุลลอฮุบิฮาอิฮดาธะลาสท่านนบีได้บอกว่าไม่มีมุสลิมคนใดที่ได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยดุอาใดดุอาหนึ่งนะครับในตราบใดก็ตามที่เขานั้นน่ะไม่ประกอบด้วยกับสิ่งที่เป็นบาปและไม่ใช่เป็นคนตัดขาดตอบเครือญาตินะครับอิลลาอัตอฮุลลอฮ์บิฮาอิฮดาซะลาสนอกเสียจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานให้แก่เขา1ใน3ประการมีข้อแม้นะครับข้อแม้1จะต้องไม่เกลือกกั้วอยู่กับสิ่งที่เป็นบาป2จะต้องไม่เป็นคนตัดญาติขาดมิตรนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับการขอดุอานะครับ3ประการอะไรบ้างครับอิมมาไออันตะจัลลูดะวะตะฮูประการแรกนะครับพระองค์จะให้เขาสมหวังนะครับกับสิ่งที่เขาร้องขอต่อพระองค์ทันทีในโลกนี้เลยขออะไรได้อย่างนั้นเลยนี่ประการแรกนะครับเราดูสินะวะอิมมาอัยยุดะคิละยุดะคิระฮาละฮูฟิลอาคิเราะห์และประการต่อมาพระองค์อาจจะเก็บไว้ให้กับเขาและไปตอบแทนเขาในโลกหน้าขอดุอานี่โอ้อัลเลาะห์ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขออัลเลาะห์ขอให้ฉันมีทรัพย์สินเงินทองมากมายโอ้อัลเลาะห์ให้ฉันมีความสุขแต่อัลเลาะห์ยังไม่ให้เก็บไว้นู่นไปให้นู่นไปให้อาคิเราะห์น่ะไปให้เขาอยู่สุขสบายให้มีความมีสดมีร่างกายที่ดีให้มีทุกอย่างนะครับได้รับความนะครับเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานู่นในอาคิเราะห์น่ะว่าอิมมาอายุซอรริฟะอันฮูมินัสซูอิมิตละฮาและประการที่3ว่าอัลลอฮ์จะลบล้างสิ่งที่ชั่วร้ายที่ได้ทัดเทียมกับสิ่งนะครับที่เขาขอเพื่อทดแทนกันบางครั้งโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันนั่นน่ะได้ทรัพย์สินเงินทองนะครับจากการทำธุรกิจอันนี้ขอต่ออัลลอฮ์ทำธุรกิจอย่างดีเลยนะครับขอร้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ได้ให้กำไรตรงนี้กับเขาแต่ไปให้ตรงอื่นไปให้อะไรครับไปให้ลูกของเขานะครับสอบบรรจุที่นั่นได้เพราะอะไรครับพอบรรจุที่นั่นได้ได้มีเงินเดือนมีอะไรนะครับก็ได้ผลดีกับลูกของเขาไปทดแทนจากที่จะได้กำไรตรงเนี้ยหรือไม่ก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้ลูกของเขาเนี่ยป่วยไข้ไม่ให้เรานั่นป่วยไข้ไม่ให้ภรรยาของเราป่วยไข้ไม่ให้สามีของเราป่วยไข้บางทีเราได้กำไรตรงนี้แต่ต้องไปผ่าตัด
พราะรถไปชนที่นั่นไปเปิดอุบัติเหตุที่นี่ก็เป็นไปได้แต่อัลลอฮ์ไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่เราอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้กับเราไงดังนั้นพี่น้องครับ3ประการน่ะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเรา1ขออะไรได้นั้นเลยได้ทันทีเลยยาอัลลอฮ์ขอให้ธุรกิจของฉันที่ประกอบขึ้นในครั้งนี้การลงทุนของฉันเนี่ยได้ผลกำไรพอเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวปุ๊บอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เพิ่มพูนริสกีตรงนี้ทันทีเลยแต่พี่น้องครับเราน่ะร้องขอต่ออัลลอฮฺอยากได้อยากนั่นอยากนี่อยากนู่นอย่างนี้นะครับแต่พอได้มาแล้วพี่น้องครับพอได้มาแล้วอัลลอฮ์สมตามที่เราร้องขอสมตามที่เรานั้นตั้งใจสมตามที่เรานั้นพยายามภาคเพียรพยายามนะครับพยายามทุกด้านพยายามขอจากอัลลอฮ์พยายามในการบำรุงดูแลพยายามในการทำทุกแต่พอได้มาแล้วพี่น้องอย่าลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสำคัญที่สุดนี่คือสำคัญที่สุดเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะทรงประทับใจกับคนที่ถ้าหากว่าเขาได้ดีแล้วเขานั้นยิ่งขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีจะประทับใจบุคคลแบบนี้วะอิซาอะซอบะฮุสซะรอชะกะรถ้าหากว่าเขาได้สิ่งที่ดีๆเขาขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเป็นอย่างนี้ไหมครับเมื่อได้ดีลองดูไปคุยสุดบ้านนั้นไปลงบ้านนี้ไปคุยโอ้ยปีนี้ฉันทำข้าวได้โอ้นะครับได้เกียร์แล้วเท่านั้นเกียร์แล้วเท่านี้โอ้ได้เงินเท่านั้นเท่านี้ฉันขายราคาดีขายราคายางของฉันเนี่ยได้เท่านั้นเท่านี้ทำทันสวนปาล์มสวนอะไรต่างๆได้เท่านั้นเท่านี้อัลลอฮ์คุยได้บอกได้แต่ลืมที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลืมที่จะนมาดชูกรนมาดขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ฉันได้กำไรอันนี้เอาสุญูดเอาหน้าผากของเราในสุญูดกับพื้นขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือยังหรือเราเนี่ยเป็นคนที่นะครับมั่นใจและบอกว่าเนี่ยดูน้ำมือของฉันน่ะฉันพยายามตรงนั้นฉันใช้ตัวยาตรงนี้เอาตรงนั้นเอาตรงนี้พูดไม่นึกว่านี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยหรือขอดุอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าเราเป็นโรคอันเนี้ยนะต้องโรคอันเนี้ยขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หายเมื่อเราหายอัลลอฮ์เนี่ยฉันเนี่ยพยายามนะหาอยู่หายาไปหาหมอหานั่นหานี่นะครับเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยหายฉันหายเนี่ยลงทุนไปเท่านั้นผ่าตัดที่นี่ตรงนั้นตรงนี้นะครับโดยที่ไม่ได้พูดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงแนะนำฉันและให้ฉันน่ะหายด้วยกับการอนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไปคุยว่าฉันเนี่ยไปหาหมอหมอเขาเก่งหมอเขาดีหมอเขาอย่างนั้นอย่างนี้แต่พี่น้องครับใครคะใครหายใครให้หายครับไม่ใช่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือกับไอ้หมอคนนี้คนเดียวก็นี่แหละคนหลายคนก็ตายเนื่องจากหมอคนนี้ด้วยไม่ใช่หรอทำไมไม่ใช่หมอคนนี้ถ้าหากว่าเป็นหมอคนนี้จริงทำไมไม่ให้หายทุกคนล่ะมีทั้งคนหายและคนตายเป็นโรคนี้อย่างต่อเนื่องก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาแต่ที่หายได้ก็เนื่องจากใครครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทำไมเราไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ล่ะพี่น้องคิดให้ดีนะฮะคิดให้ดีไม่ใช่ว่าโอ้ทุกคนที่ไปหาเพราะจริงอยู่นั่นแหละไปหาหมอนี่ส่วนใหญ่หายแล้วก็แต่พอทีคนไม่หายคนตายเนื่องจากหมอนี้เขาไม่คุยเขาคุยในด้านที่ว่านะครับหมอนี้ก็ทำให้หายดังนั้นอีกประการหนึ่งนะครับนั่นก็คือการขอดุอาน่ะทำให้อัลลอฮ์รักแปลกไหมครับพี่น้องแปลกไหมใครยิ่งมาขอเราเรายิ่งโมโหอัลลอฮ์ขออีกแล้วมาอีกแล้วใช่ไหมแต่ตรงข้ามกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งเราขออัลลอฮ์ยิ่งรัก
อัลลอฮ์บอกว่าไงครับวัสอัลลอฮ์มินฟัดลิพวกท่านทั้งหลายจงขอความประเสริฐของอัลลอฮ์ด้วยเถิดนั่นคือไม่ใช่ว่าการดุอาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้อัลลอฮ์เกลียดเราไม่ใช่ยิ่งทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับรักเราเพราะอะไรเพราะการที่เราไม่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธเราด้วยซ้ำเพราะท่านนบีได้บอกไว้อย่างนี้นะครับมัลลัมยัสอัลลิลลาฮ์ยักฎอบุลลอฮุอะลัยนะครับท่านนบีได้บอกนะครับว่าใครก็ตามที่ไม่ร้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายักฎอบุลลอฮุอะลัยอัลลอฮ์จะโกรธเขาบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามเอฮากิมและอิบนุมาจาห์นะครับเป็นหะดีษฮะซันนะครับเชคอัลบานีได้บอกไว้ดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เราร้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังเรามีปัญหาเยอะแยะมากมายในชีวิตโอ้ยนะครับเยอะแยะมากมายบางคนไม่มีที่พึ่งไม่มีที่พึ่งที่เขาไปโดดน้ำตายไม่มีที่พึ่งที่เขานั้นกระโดดตึกไม่มีที่พึ่งที่เขานั้นฆ่าตัวตายแต่ผู้ศรัทธามีที่พึ่งครับใครครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าของเรานี่ไงที่เราจะพึ่งได้บอกกับอัลลอฮ์สิครับในสิ่งที่เราเกิดความยุ่งยากบอกกับอัลลอฮ์สิครับในสิ่งที่เรานั้นเราต้องการอะไรร้องขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปนะครับในสิ่งที่เราต้องการเราก็ร้องขอต่ออัลลอฮ์และอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็จะทรงประทานให้กับเราดังนั้นใครไม่ขอดุอากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์โกรธดังนั้นหลังจากการนมาดของเราขอดุอากับอัลลอฮ์นะขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นนะครับหลังจากนมาดขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮุมมาอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกะเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับหลังนมาดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขออิสติฆฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังนมาดเรานมาดกันอยู่เป็นประจำใช่ไหมครับพี่น้องนั่นแหละผมแนะนำอย่างเดียวเอาของง่ายๆหลังนมาดหลังนมาดขอไปเลยถ้าอยากจะสะดวกหลังนมาดเพราะอาจจะพี่น้องอาจจะสะดวกแบบนั้นมีความรู้สึกว่าคุชัวมีความรู้สึกว่าสงบนิ่งดีมุ่งมั่นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีแต่แท้ที่จริงเนี่ยการขอดุอาในทุกที่ขับรถไปนึกไปโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองกับอัลลอฮ์อ่านดุอานั่นแหละอ่านดุอานะครับดูอาขึ้นรถนะซุบฮานะลลอฮิซักรานะเราอ่านจนกระทั่งจบก็นึกในใจบอกอัลลอฮ์นะครับขอพระองค์ทรงคุ้มครองฉันด้วยเถิดนึกในใจของเราไปเรื่อยๆนึกในใจไม่ต้องมานั่งต้องยกมือหรือว่าไม่ต้องมานั่งต้องล้อมวงหรือว่าไม่ต้องมานั่งว่าตรงนั้นตรงนี้ถึงจะเป็นการขอดูอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นการนึกของเราที่นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาดังนั้นชีวิตของผู้ศรัทธามีการนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาเป็นการทำให้หัวใจของเราผูกพันอยู่กับใครครับผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาด้วยกับการขอดุอาและอย่าลืมนะครับว่าขอดุอานะอัลลอฮฺรักคนที่ไม่ขอดุอาอัลลอฮฺโกรธนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามัลลัมยัสอะลิลลาฮ์ยักฎอบุลลอฮุอะลัยฮ์ใครที่ไม่ร้องขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮฺจะโกรธคนคนนั้นและอีกประการหนึ่งการดุอานะเป็นสิ่งที่ทำง่ายนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้ทำง่ายทำได้ทุกที่นะครับทุกเวลาทุกสถานการณ์แต่ว่าเรานะขี้เกียจเองพูดง่ายๆนะครับพี่น้องพูดคำพูดตรงๆเนี่ยของก่อมาครับกับพี่น้องด้วยกันแล้วกันพูดง่ายๆเงี้ยแต่เราขี้เกียจขอเราจะขอทีต้องเป็นพิธีการต้องมาทำบุญทำนั่นทำนี่ถึงจะขอได้
อัลลอฮ์พี่น้องไม่ต้องทำบุญไม่ต้องเลี้ยงใครไม่ต้องเรียกใครมาเลี้ยงรั้วอะไรก็ตามแต่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นทุกที่ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำบ้านใหม่อัลลอฮ์ทำบ้านใหม่ก็หมดไปเยอะแล้วมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่อีกหมดไปอีกหลายตังค์อีกไม่ต้องทำขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้อัลลอฮ์ขอให้นะครับในสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงประทานให้กับเราเนี่ยได้มีบารอกัตนะได้มีบารอกัตในบ้านเนี่ยโอ้ทำไมล่ะขอบารอกัตเพราะบางทีบ้านไม่มีบารอกัตเลยเข้ามาใครเข้าบ้านมีทะเลาะกันหมดเพราะอะไรครับบ้านนี้มีแต่เสียงเพลงไม่มีเสียงกุรอานเลยบ้านนี้มีแต่เสียงละครเสียงโทรทัศน์ไม่มีเสียงเกิดบรรยายเลยนะแล้วจะมีบารอกัตได้ยังไงอ่ะลูกเต้าอยู่ในบ้านนี้ทะเลาะกันนะตีกันไปเตะกันไปต่อยกันไปเนี่ยบ้านไม่มีบารอกัตโอ้สร้างบ้านใหญ่โตเลยห้องบานเลยลูกคนหนึ่งคนที่สองคนที่สามคุณได้ทุกคนเลยห้องมีเยอะแต่ไม่มีความสุขเพราะอะไรครับทรัพย์สินที่เราได้มาไม่มีบรารักัตเนื่องจากเราไม่ขอดุอากับอัลลอฮฺสุบฮานไม่ขอดุอากับอัลลอฮฺสุบฮานะตาดังนั้นอยากให้ชีวิตของเราเนี่ยมีบรารักัตบ้านของเรามีบรารักัตรถของเราที่ไปไหนมาไหนเนี่ยก็อยู่กับมันเนี่ยให้มีบรารักัตอัลลอฮฺดังนั้นทรัพย์สินของเราให้มีบรารักัตให้มีความสิริมงคลดังนั้นการที่เราจะให้มีความสิริมงคลด้วยกับการใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาต่ออยู่ตลอดเวลาขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาให้สิ่งใดแล้วก็ตามขอบคุณไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งมากมายหรือว่าสิ่งเล็กน้อยก็ตามแต่ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาเยอะๆนี่คือสิ่งที่เราเห็นในชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาอย่างมากมายทั้งที่ท่านนั้นน่ะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลายังไม่เอาโทษขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาและเรานั้นน่ะเป็นคนที่อ่อนแอนะครับทำไมจะไม่ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้มากๆท่านนบีจึงบอกนะครับรายงานท่านอบูฮุเราะห์อัจซันนาตมินอัจซินอานิดดุอาวะอับคอลุนนาตมินบุคลินบิสซะลามท่านนบีได้บอกอ่ะคนที่อ่อนแอที่สุดนั่นก็คือคนที่อ่อนแอแม้กระทั่งจะขอดุอากับอัลลอฮ์นี่ก็คนก็เนี่ยคนที่อ่อนแอถามอ่ะการขอดุอาต้องลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นพันเป็นร้อยเป็นล้านไหมไม่ต้องลงทุนอะไรเลยพี่น้องแค่กระซิบเบาๆในใจตัวของเรามันจะยิ่งใหญ่ในตาช่างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากระซิบเบาๆในหัวใจของเราเนี่ยแหละทำให้เสียงดังนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายไม่ต้องลงทุนเราต้องจ่ายอะไรไหมครับไม่ต้องจ่ายเลยดังนั้นท่านนบีก็จึงบอกว่าเนี่ยคนน่ะยิ่งอ่อนแอเหลือเกินเพราะอะไรครับทำให้คนเนี่ยอ่อนแอแม้กระทั่งการเรื่องการขอดุอายังไม่ขอเลยอัลลอฮฺท่านนบีประนามเราเนี่ยท่านนบีประนามคนที่ไม่ยอมขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอ่อนแอนะไปเรียกได้เลยคนนี้สายอ่อนนะบางคนเอาคำว่าสายอ่อนเนี่ยไปอ่อนเรื่องอื่นนะไม่ใช่สายแสกสายแข็งสายอ่อนสายอ่อนเรื่องอะไรครับอ่อนเรื่องการขอดุอาไม่ขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับท่านนบีจึงบอกนะครับว่าคนที่อ่อนแอที่สุดคือคนที่อ่อนแอแม้กระทั่งเรื่องการขอดุอาและคนผู้ที่ตนีที่สุดก็คือบุคคลที่ไม่ยอมแม้เพียงจะอะไรครับจะกล่าวสลามอัลโหขี้เหนียวสลามยังไม่ให้เลยอ่ะทรัพย์สินจะให้ได้ยังไงเราโหขี้เหนียวจริงๆเลยคนนี้นี่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกขนาดเนี้ยดูสิถ้าเราเอามานั่งคิดน่ะอัลโหเป็นการตำหนิอย่างรุนแรงแล้วถ้าเรามานั่งคิดดีๆนะถ้าเรามานั่งคิดดีๆเนาะอัลลอฮ์ไอ้คนนี้มันอ่อนแอเหลือเกินนะอ่อนแอนะแม้คนที่อ่อนแอแม้กับเพียงการขอดุอายังไม่ขอเลยขอดุอาทำอะไรมากมายไม่ต้องขอทำอะไรมากมายเลยแค่อะไรครับแค่เรานึกถึงขอคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับกล่าวถึงขอละวาดนบีแล้วก็ขอในสิ่งที่เราต้องการและคนขี้เหนียวคนตนีที่ขี้เหนียวเนี่ยนะครับแม้กระทั่งนะครับที่ขี้เหนียวที่สุดแม้กระทั่งอะไรเรื่องการให้สลามยังไม่ให้สลามเจอกันอัลลอฮ์แทนที่จะให้สลามเป็นยังไงบางทีความที่ไม่รู้จากใครเลยไม่สลาม
ไม่สลามถามทำไมไม่สลามกันอ่ะไม่รู้ว่าเขาเป็นมุสลิมรู้ไม่รู้จักเขาเอาไม่เคยได้ยินฮะดีษเลยนบีบอกว่าซัลลิมูอะลามันอะรอฟตะวะมันลัมตะอริฟจงให้สลามทั้งคนที่เรารู้จักและคนที่เราไม่รู้จักให้สลามไปใช่ไหมครับให้สลามไปเลยเรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ช่างให้สลามไปเถอะเพราะเรารู้ว่านั่นคือการที่เราให้ความเมตตาต่อบุคคลอื่นนั้นเนื่องจากการขอดุอานั้นสามารถปฏิบัติไม่ได้มีอะไรเงื่อนไขมากมายไม่จำกัดว่าจะเป็นสถานที่นั้นสถานที่นี้โอกาสนั้นรู้โอกาสนี้ต้องอิริยาบถยืนนั่งนอนไม่จำเป็นนะครับไม่ว่าคนนั้นจะพูดภาษาอะไรก็แต่อัสลามุอะลัยกุมได้นะหรือเราจะขอดุอาภาษาอะไรก็ได้ภาษาเราภาษาอาหรับภาษาไทยภาษามาลายูภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันอะไรก็ขอได้หมดนะครับขอไปเถอะครับดังนั้นนะครับการละเลยโดยที่ไม่ให้ค่าความสำคัญกับการขอดุอานะครับถือว่าคนนี้เป็นคนที่อ่อนแอเป็นบ่าวที่อ่อนแอทั้งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นยังไงครับเตรียมพร้อมที่จะให้กับเขาถ้าขออภัยโทษพงบอกพงจะให้อภัยถ้าขออะไรฉันก็จะตอบรับอัลลอฮฺเตรียมให้ของพระองค์แบบนั้นแต่เราไม่ขอเองใช่ไหมครับแต่เราไม่ขอเองเนื่องจากเราไม่ขอนี่แหละทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธกิ้วทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พึงพอใจดังนั้นพี่น้องครับและประการสุดท้ายที่ผมจะบอกไว้นั่นคือการขอดุอาเป็นเหตุในการระงับตักดีรนะครับการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราไม่พึงประสงค์ลายรุดกอดรอิลลัดดุอาไม่มีสิ่งใดที่จะระงับการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกเว้นการขอดุอาดังนั้นพี่น้องครับบางครั้งในสิ่งที่เราก็ไม่รู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดให้กับเรายังไงเราขอดุอาให้เราได้ดีอยู่ตลอดไปนี่คือสิ่งที่เราต้องร้องขอนะดังนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่เราเป็นผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องทวงหาในสิ่งที่ดีเราต้องทวงหาในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจและเราก็จะได้รับความนะครับความคุ้มครองและความปลอดภัยและได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้พี่น้องได้รับการคุ้มครองต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอย่าลืมขอดุอาในวันนี้ก่อนนอนหลังจากตื่นนอนนะครับให้กับตัวเองให้กับครอบครัวและทุกๆคนที่พี่น้องรักอะกูลุกอลิฮาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะละกุมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลลอฮ์ยาตุลลอฮ์